การเดินทางของพวกเราไม่ได้ฝึกฝนเฉพาะทางกายที่สำคัญก็คือการฝึกฝนทางจิตทุกกายทำอย่างไรจะไม่ทุกข์ใจการปฏิบัติของพวกเราจึงเป็นการเรียนรู้เป็นการศึกษาเป็นการพัฒนาในส่วนกายเป็นธรรมดาปกติแต่ว่าในส่วนจิตใจที่เราจะต้องให้ความสำคัญได้เรียนรู้ทุกข์ได้ศึกษาทุกข์และก็หาเหตุแห่งความทุกข์และก็ให้เราได้เข้าใจว่าความทุกข์นี้มีทางออกมีความหวังสามารถที่จะดับทุกข์ได้แก้ปัญหาได้ผิดพลาดสามารถพัฒนาได้โดยมีวิธีโดยมีหนทางคือไตรสิกขาคืออริยมรรคในการที่จะให้เราได้เรียนรู้ศึกษาในการที่จะนำพาให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่ความพ้นทุกข์ดีใจไม่เคยมีวันนี้ลูกตื่นตาใจแล้วพูดไม่ถูกอ่ะเพิ่งเจอแบบนี้เกิดมาก็ไม่เคยเจอดีใจที่ได้เห็นบะวันนี้ดีใจที่สุดเลยจ้ะยังไงก่อนหมดลมถ้าเป็นไรไปหนูก็สบายใจแล้วไม่คิดเลยมากมายแล้วได้มีวันนี้แล้วชื่นใจความทุกข์มันมีธรรมซ่อนอยู่ปัญหามันมีปัญญาซ่อนอยู่ความผิดพลาดมันมีการพัฒนาที่จะให้เกิดขึ้นซ่อนอยู่ในวิกฤตก็มีโอกาสสำคัญว่าเราจะเรียนรู้ศึกษาเอาประโยชน์ในสิ่งที่เกิดขึ้นไหมพุทธเจ้าพ้นทุกข์เพราะว่าพิจารณาทุกศึกษาทุกจนเข้าใจในความทุกข์ว่าเหตุแห่งทุกข์มันเกิดมาจากไหนแล้วก็มีความหวังว่าชีวิตนี้สามารถดับทุกข์ได้แล้วก็เข้าใจในการกระทำว่าเราจะทำอย่างไรในการปฏิบัติเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเพื่อสามารถที่จะนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ก็เหนื่อยอยู่นะไปสู้แต่มันก็ท้าทายดีสำหรับผู้ชายที่บวชเข้ามาน่ะก็เคยอยากหยุดเดินอยู่แต่อาจารย์ใหญ่เขาว่าสร้างบารมี